Oh my boss สวัสดีครับพบกับรายการ Oh my boss ครับผมวันนี้นะฮะผมอยู่ที่บริษัท Every Digital ครับวันนี้จะพบกับบอสท่านไหนนะฮะไปดูกันเลยครับผมพี่เบนซ์มาทำอะไรคะเนี่ยรายการ Oh my boss ฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะว่าวันนี้พบกับบอสท่านไหนฮะอ่ะเชิญๆๆค่ะเชิญๆๆไปๆๆๆเชิญนั่งก่อนเลยครับน้องส้มเชิญนั่งเลยครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการ Oh My Boss นะครับผมจะมาพบกับแขกรับเชิญเทปของผมนะฮะน้องส้มเชิญแนะนำตัวได้เลยฮะพี่คะพี่คะบทหนูเฮ้ยบทพี่บทหนูบทหนูรายการ Oh My Boss รายการออฟฟิศหนูพี่มาขึ้นส่งบทให้ผิดเหรอในไลน์อ่ะไม่ใช่พี่ดูบรรทัดผิดหรือเปล่าพี่ดูบรรทัดผิดผมชื่อส้มหรือชื่อเบนนะพี่ชื่อเบนว้ายไปอ่านคนชื่อส้มส้มหนูเองส้มหนูเองนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะยึดรายการเขาซะแล้วก็ไม่ต้องเดากันแล้วนะคะวันนี้บอสที่มาอยู่กันที่นี่นะคะก็คือคุณอัครเดชนะคะโยธาจันทร์หรือพี่เบนซ์อัปาเช่เป็นรายการแรกที่ให้เกียรติเราขนาดนี้เรียกเป็นบอสเลยฮะบอสค่ะหนูอยากให้พี่เบนซ์แนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้พี่เบนซ์เป็นใครนะคะแล้วก็ทำอะไรอยู่บ้างณตอนนี้ค่ะพี่ชื่ออัครเดชโยธาจันทร์คือชื่อจริงคนไม่ค่อยรู้หรอกแต่จริงชื่อในโซเชียลชื่อเบนซ์อัปาเช่ฮะค่ะทำเพจบนโลกออนไลน์มาประมาณปีที่7แล้วปีนี้ปีที่7แล้วก็คือทำมาตั้งแต่ยุคแรกๆเรียกว่ารุ่น2รุ่น2ลองจากพี่บี้เดอะสกาแล้วก็พี่พีเฟเฟ่อะไรพวกนั้นแล้วก็เป็นเราเลยจนปัจจุบันนี้ปีที่7แล้วอาม่าตอนนี้ก็เรียกว่าเสียไป3ปีแล้วคือทำเพจมาเรียกว่าสายเป็นแฟมิลี่ฮะแนวครอบครัวตอนนี้ก็ยังเป็นครอบครัวอยู่แล้วคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของเพจก็จะเป็นสายแฟมิลี่ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเลยแฟนเพจเราที่ตอนนี้มีแฟนเพจประมาณล้าน6 follow มาล้าน7แฟนเพจเรายังยึดเหนี่ยวแน่นดั้งเดิมถ้าพูดง่ายๆคือตั้งแต่อาม่าตายก็ขุดไม่ขึ้นแล้วแฟนเพจเราเป็นกลุ่มครอบครัวฮะกลุ่มอากูอี้คนจีนอายุตั้งแต่ประมาณ20ปั๊บถึง60มีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศหลายๆคนที่ไปทำงานต่างประเทศก็จะดูเพจเราเมื่อก่อนเป็นอาม่าใช่ไหมฮะสมัยนี้ปัจจุบันจะเป็นกับลูกชายภรรยาคุณแม่น้องหมาก็ยังยึดกลุ่มครอบครัวเหมือนเดิมก็ดูน่ารักแฟมิลี่นิดนึงเราเป็นแฟมิลี่งานอยู่แล้วด้วยตอนนี้เองพี่เบนซ์ค่อนข้างที่จะมีการทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีกิจการเยอะแยะมากมายเลยตัวพี่เบนซ์เองอะค่ะมีประสบการณ์การเป็นลูกน้องเขาเมื่อก่อนมั้งหรือเปล่าหรือเมื่อก่อนเราแบบเคยเป็นลูกน้องใครมาบ้างผมชื่อรายการ Oh My Boss เลยเนาะรายการที่ปกติจะเป็นแขกดีๆใช่ไหมนี่มีแขกกระเร็วกระร่าสักคนนึง Oh My Boss อันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยชอบนะชอบชื่อนี้เพราะว่าเราเคยเป็นลูกน้องมาก่อนแน่นอนสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้คือที่คนรู้เยอะคือเราเคยทำที่ Work Point พูดจริงนะเราไม่รู้ว่าเขามองเราเป็นลูกหรือเป็นอะไรแต่เรามองเขาเป็นบ้านหลังแรกเลยแต่เขาก็ดีกับเราที่นู่นทุกคนดีกับเราหมดเราก็ดีกับเขาหมดคือเรามองที่นู่นเป็นโรงเรียนแห่งแรกในชีวิตในการทำงานทุกวันนี้บอกได้เลยนอกจากขืนและไอเดียที่เราทำทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ทำที่ Workpoint ไม่เจอหัวหน้าไม่เจอเพื่อนๆพี่ๆที่ Workpoint มาวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยเลยเราเป็นครูพักหลักจำไปเรียนรู้ที่นั่นเยอะเป็นลูกน้องเป็นครีเอทีฟทั้งเราเป็นลูกน้องของพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วณตอนนั้นนะคะเราเป็นลูกน้องเขานะคะและตอนนี้เราเป็นเหมือนหัวหน้าและเป็นบอสเขาแล้วฟีลลิ่งต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับพี่เบนต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่เป็นลูกน้องจริงๆไม่ได้อยากเป็นลูกน้องนะตอนแรกอยากไปเป็นหัวหน้าเขาแหละแต่ว่าเขาไม่ให้เพราะว่าเราเพิ่งไปสมัครงานใช่ไหมเราก็เลยไปเป็นลูกน้องเขาแล้วก็โจทย์ที่ให้มาแน่นอนเราทำรายการทีวีฮะเขาก็จะมีโจทย์มาสุดท้ายก็ต้องทำงานตามกรอบถึงแม้มันจะนอกกรอบได้ก็เถอะแต่มันก็จะมีกรอบอยู่แน่นอนให้การทำอะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องขายหัวหน้าขายพี่ๆกรุ๊ปเฮดขายบางทีไอเดียเรามั่นใจเราชอบอันนี้มากไม่ผ่านเยอะแยะปัดตกเยอะแยะแต่พอปัจจุบันนี้ที่เรามาทำเองมีช่องทางตัวเองแน่นอนอย่างแรกไม่ที่เรื่องเงินนะฮะอย่างแรกคือความสุขแล้วก็สนุกมากผมโคตรมีความสุขกับงานตอนนี้เลยเพราะว่ามันมากมันมันจนแบบจนบางทีรู้สึกเฮ้ยไม่ได้วางแผนชีวิตเลยวะแต่มันจะสนุกกับมันเรารู้สึกว่าแค่นี้เราโชคดีนะเราโชคดีที่เราได้ทำงานที่เรารักแล้วก็ได้ตังค์ด้วยอยู่รอดเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรได้หลายชีวิตจนมีอนาคตแบบทุกวันนี้ความแตกต่างเมื่อก่อนกับทุกวันนี้คือตอนนี้อย่างน้อยก็คือถ้ามีลูกค้ามีโจทย์มาให้มีบีมาให้ในการทำงานมีงานจ้างมีเงินเราสามารถทำตามไอเดียตัวเองที่มาจากสมองเราได้เต็มที่แล้วบอกลูกค้าว่าเนี่ยไอเดียผมตัวตนผมแบบเนี้ยแล้วพอเราเห็นงานเราออกไปออนในโซเชียลออนอะไรปุ๊บเห็นคอมเมนต์อะไรเนี่ยโอ้โหมันโคตรสนุกเลยนี่ความต่างตัวพี่เบนซ์เองอะค่ะมีธุรกิจแบบเยอะแยะมากเลยหรือว่าการงานเข้ามาค่อนข้างเยอะมีวิธีการบริหารงานของพี่เบนซ์เองอะค่ะให้บาลานซ์กับชีวิตส่วนตัวของพี่เบนซ์ยังไงบ้างคะคำถามนี้ผมบอกว่าผมต้องอวยภรรยาตัวเองนะเราเป็นคนโชคดีมากที่ได้ภรรยาคนนี้เพราะว่าเราเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนพี่หลายๆคนที่ทำงานทั้งสายนี้ทั้งเป็นสเตททั้งเป็นเบื้องหลังทั้งเป็นครีเอทีฟหลายๆคนไปกันไม่รอดชีวิตคู่เพราะว่าด้วยงานสายเนี้ย
ไอ้คำว่าใกล้เสร็จแล้วมันไม่มีทางเราเคยเป็นทั้งเบื้องหลังมาก่อนแล้วออกมาทำกับเพื่อนหน้าเงี้ยไอ้คำว่าอีก10นาทีเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงเสร็จเสร็จบ่ายสามเสร็จสามทุ่มไม่มีหรอกบางทีบอกแฟนสามทุ่มเงี้ยตีสองไม่เสร็จก็มีซึ่งงานพวกนี้ผมคิดว่าการบาลานซ์เวลายังไงเนี่ยเราได้คู่ชีวิตที่เข้าใจที่ดีมากภรรยาเข้าใจในการที่จะเลี้ยงลูกคุณทำหน้าที่ทำงานไปเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงลูกเองอันนี้โหโคตรตอบสองชีวิตเลยก็รู้จักพี่เบนซ์ไปพอสมควรแล้วนะคะทุกคนจะรู้จักพี่เบนซ์กันมากขึ้นด้วยคำถามเอกลุศีบครับพี่เบนซ์แล้วผมก็รอคอยด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมไม่รู้มาก่อนมีในเรื่องของเซอร์ไพรส์พี่เบนซ์ด้วยนะคะพร้อมไหมคะพี่เบนซ์พร้อมฮะถ้าพี่เบนซ์เองอะค่ะไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะปัจจุบันนี้ค่ะมีอาชีพไหนที่อยากจะทำบ้างไหมคะอย่างแรกคืออยากเปิดฟาร์มจระเข้ไอ้ข้อ2สิ่งที่เราชอบเนี่ยเราอยากทำสิ่งที่เรารักทั้งหมดถ้าไม่ได้ทำเป็นครีเอทีฟนะข้อ2คืออยากทำในวงการบิ๊กไบค์เพราะสมัยก่อนแต่งงานเราขี่บิ๊กไบค์มาเยอะเป็นความฝันเด็กผู้ชายอะจนเราทำงานเราเก็บตังค์ซื้อมาได้เสร็จปุ๊บภรรยาเคยบอกว่าถ้าเกิดท้องอะขอให้เลิกขี่นะเราก็รับปากพูดได้4 วันแม่งท้องเลยมันคงรู้แหละว่ามันท้องอยู่แล้วแหละมันคงเช็คมาก่อนแล้วพูดได้4วันกำลังซึ้งๆเลยซื้อมาแป๊บเดียวเองอะเธอเขาท้องแล้วคนนะไม่ใช่ลูกออสแม่งพูดปุ๊บ4 วันท้องปั๊บสมพรปากแค่สุดท้ายขายจริงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปขี่เลยก็อยากทำงานเกี่ยววงการบิ๊กไบค์ชอบขี่รถถ้าอย่างที่3เอาความชอบส่วนตัวเลยอยากเปิดอ่างไม่ใช่อ่างบัวอ่างทองเลยนะอยากเปิดอ่างแบบนวดเราเป็นคนชอบอะไรแบบนี้ชอบความน่ารักของน้องๆอยากให้มีคนมาเที่ยวร้านเราอยากเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยเล่นซะจระเข้กับบิ๊กไบค์กูเบาไปเลยนะอันนี้ความชอบจริงคือถ้าเปิดอะไรพวกเนี้ยแนวอะโคจรอะเราอยากให้คนมาปาร์ตี้เรากลางคืนเราเป็นคนชอบปาร์ตี้อะแล้วอย่างไอดอลหรือคนที่เป็นต้นแบบอะค่ะที่พี่เบนคิดว่าเป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินชีวิตของพี่เบนเองค่ะมีท่านไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะผมชอบนาเน็กนาเน็กค่ะพี่วูดดี้อย่างเงี้ยผมเป็นคนที่เราพยายามเราไม่ใช่คนร้องเพลงไม่ชอบร้องเพลงไม่ได้ชอบเต้นแต่เราชอบอะไรแบบพิธีกรอะไรแบบนี้สุดท้ายเราเลยมองว่าเฮ้ยกูก็ไม่เคยเห็นพี่วูดดี้หรือนาเน็กมาร้องเพลงหรือมาเต้นเขาก็ยังดังได้ดีกว่าเราก็พยายามดูแนวทางเขาอย่างตัวพี่เบนซ์เองค่ะคิดว่าตัวเองอ่ะมีสกิลของความเป็นพ่อบ้านใจกล้าจาก0 ถึง 10พี่เบนซ์ให้คะแนนตัวเองอยู่ในเลเวลไหนคะให้11ได้ไหม11ก็ขอชมเมียอีกเหมือนกันงานเราเนี่ยโอ้โหมันแบบหาคนไหนคือถ้าเมื่อก่อนถ้าเคยเห็นใน Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยโอ้โหลูกผู้หญิงแม่งเยอะกว่าเมียอีกอ่ะแต่ว่าโทษทีว่าเมียเนี่ยภรรยาเนี่ยเขาเชื่อใจเราแล้วเราบอกตรงไปนะเรากล้าสาบานเรากล้านั่นแหละเขาแล้วเขาเชื่อใจเราเราไม่อยากใช้คำว่าพ่อบ้านที่เลวนะเพราะว่าเราข้อหนึ่งคือเราไม่มีนอกใจภรรยาแน่ในมุมหนึ่งที่ถามว่ากับการถ้าเขาทำบ้างชอบไหมเราไม่ชอบแน่แต่เราทำอ่ะก็คือเราไปไหนมาไหนเราภรรยาขอให้บอกเขาเป็นคนดีอย่างนึงคือวันนี้ชมภรรยาเยอะเว้ยคือถ้ากลางคืนเงี้ยจะกลับเช้าจะกลับตีสี่จะกลับตีอะไรขอให้บอกตรงอย่าแบบว่าเออค่าทีเมื่อก่อนเป็นอีก10 นาทีกลับสุดท้ายกลายเป็นเลยเถิดอันนี้ทะเลาะกันแต่ถ้าบอกวันนี้พี่อาจจะยาวนะตีห้าไม่มีปัญหาขอแค่พูดตรงๆเขาจะได้ไม่ต้องห่วงอย่างเวลาปกติอะค่ะเวลาพี่ขับมอเตอร์ไซค์หรือไปซื้อกับข้าวให้ลูกพี่แต่งตัวแบบไหนบ้างอะคะแบบนี้ไม่ปกติเป็นคนแต่งตัวเป็นที่ไหนโมเมนต์ที่แบบไปซื้อข้าวให้ลูกเงี้ยถ้าย้อนไปดูคลิปอื่นๆอะพูดจริงนะแล้วแต่คนอย่างเราสนิทพี่ต้องฟี่สัมบาร์สิบพี่ต้องฟี่สัมบาร์สิบจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟชั่นนิสต้ามากชอบซื้อเสื้อผ้าใส่กุชชี่ใส่นู่นใส่นี่แกบ้างแต่เราไม่เนี่ยรองเท้าคู่เดียวบางทีก็ใส่แม่งเป็นปีเลยจนกว่าพังอะจนกว่าพื้นจะหลุดจนกว่าจะมีงานใหญ่ๆหรือว่างานอะไรที่มันจำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยแต่งตัวไม่เป็นอ่ะ อยู่บ้านก็ใส่หยิบอะไรได้ก็ใส่นั้นอ่ะ เป็นคนไม่มีสไตล์ทางด้านนี้เท่าไหร่ต่อไปจะพี่เบนซ์พบกับความเซอร์ไพรส์จากคำถามทีมงานพี่เบนซ์เองนี่แหละมีให้ฟังด้วยไหมมีให้ฟังด้วยมีให้ฟังด้วยเรายังไม่รู้ว่าใครนะยังไม่รู้ว่าใครนะอยากให้เซอร์ไพรส์อ่ะเดี๋ยวให้น้องทีมงานเอาตัวคลิปมาให้ดูได้ข่าวว่าคุณเบนซ์จะเลิกทำเพจแล้วใช่ไหมครับเห็นบอกว่าจะไปทำบริษัทตัวอันนี้วงในก็บอกมาจริงหรือเปล่าโอ้คือเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าคำถามแม่งไม่ดีแน่นอนคำถามเขาถามว่าคุณเบนซ์จะเลิกทำเพจแล้วไปทำบริษัททัวร์แทนขอโทษนะฮะทุยขอใช้คำพี่ก้องฮะคำพี่ก้องนี่พูดเด็ดละดาแลนด์ถ้ากูไปทำแล้วกูจะเอาอะไรแดกกูไม่ออก
ออกไปแล้วกูจะลอยแดกพูดในร้านสะดวกซื้อค่ะสำลักเลยบริษัททัวร์นี่พวกเขาชอบแซวกันคือทัวร์มันลงติดกันตอนนั้นเดือนละครั้งเลยทั้งพี่บุ๋มทั้งผู้กองเบนซ์แล้วคนก็เลยแซวว่าอ๋อมันจะทำบริษัททัวร์ละจะไม่ทำเพจทำบริษัททัวร์ที่มาคำว่าบริษัททัวร์ทัวร์ลงก็เลยคิดว่าผมจะทำบริษัททัวร์คือตอนนั้นจะแข่งกับเจ๊เกียวแล้วจนเจ๊เกียวโทรมาว่าอย่าทำนะเดี๋ยวพอแล้วเราก็เลยต้องพักๆก่อนแล้วก็ทัวร์ลงจนโอ้โหลูกจะไม่ได้เข้าเรียนเราแล้วคำถามต่อไปนี่คงเลวไม่แพ้กันใช่ไหมฮะพร้อมแล้วพี่พี่เบนครับอยากรู้ที่สั่งมีมังกรมาจากโรงงานเยอะๆเนี่ยครับระหว่างยอดขายกับยอดแจกยอดไหนดีกว่ากันครับเนี่ยเนี่ยจะไม่ให้แก๊งนี้มันรักกันได้ยังไงเวลาอยู่ด้วยกันมันคุยกันแต่อย่างนี้แหละคำถามเขาคือมังกรกินหมี่จากโรงงานระหว่างยอดขายกับยอดแจกอันไหนเยอะกันยอดขายสิครับจะบ้าหรือไม่ใช่มูลนิธิใครจะไปเอายอดแจกเยอะกันแต่เราก็มันคือคล้ายๆของฝากเวลาเราไปเจอใครที่เรารักอย่างบ้านนี้เรารักใช่ไหมวันนี้มันมีแค่5ห่อเองเพราะว่าตอนนี้ยอดมันไม่ทันแล้วผลิตไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้คนมาสั่งเยอะเราตั้งใจทำมาขายให้กับคนที่เขาเจอเรื่องร้ายๆจากโควิดให้มาเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้บ้างสุดท้ายคิดว่าเออค่อยปล่อยหลังเลยโควิดแล้วกันเพราะโควิดคนอาจจะช้ำพอละมาปล่อยช่วงนี้คนอื่นเขาแบบเนี่ยช่วงครบเนี่ยโควิดหายก็มาขายแล้วกันถ้าเอาความจริงคือโรงงานผลิตไม่ทันจริงๆจะผลิตช่วงโควิดนั่นแหละแม่งเสื่อมมาเสร็จหลังโควิดที่หายเลยทีเนี้ยแต่หลายๆคนที่กินไปเขาก็บอกว่าช่วงโควิดมันเจออะไรแย่ๆแล้วพี่เบนไม่น่าเอาแย่ๆไปซ้ำเติมคนอีกแต่จริงมันไม่ขนาดนั้นก็ไม่ได้มุกอีกนะเวลาบอกใครว่าอร่อยบอกแฟนเพจว่าอร่อยอ่ะเชื่อว่าขายไม่ออกขายไม่ออกเลยฮะจนกระทั่งผมต้องไปเล่นหน้าเพจว่ามันกินแล้วขี้แตกให้บูโน่พูดให้ลูกชายพูดว่ากินแล้วท้องเสียมังกรกินขี้เอาเส้นเหนียวไปลากรถมั่งเอาให้วงแบ็คเฮดวงแบ็คเฮดเอาเส้นไปใช้แทนสายหกขาดแม่งเหนียวมากไปดึงรถมั่งเอาไปเกี่ยวช่องแอร์ไปลองน้ำฝนมันอมน้ำมั่งน้ำไม่รั่วมีรถหนึ่งลูกค้าสั่งทีสี่ห้าหมื่นบาทเพราะเราเล่นแบบเนี้ยเขาสั่งไปเพื่อจะลองดูมันเหนียวจริงป่ะเอ่ยชื่อเลยพี่บุ๊กใบหยกแก๊งตึกใบหยกซื้อไปสั่งไป20 30พอแล้วแม่งรีวิวให้ด้วยนะแต่ไม่รีวิวกินนะเอาไปลองล้อรถตู้แล้วเขาก็แท็กเฟซมาแล้วก็อะไรของเขาวะซื้อลงคนที่ผ่านซื้อของกูไปลองล้อรถตู้แล้วเขาก็ส่งว่าโหชมมากเพราะปกติรถชอบไหลออกนอกบ้านมีมังกรกินหมี่วางใต้ล้อไม่ไหลแล้วอะไรบางคนก็โอ้โหเจ็บใจจริงๆบางคนเอาไปนี่ซื้อหมี่ไปซื้อเป็นซีพอเลยก็ดีใจที่ว่าจะรอรีวิวแม่งเอาไปขัดกับล้อรถเอาเส้นหมี่เนี่ยเอาไปขัดหม้อบางคนเอาไปอาบน้ำถูตัวขัดที่ใครแต่มันก็ขายได้นะขายดีก่อนที่พี่เบนจะกลับบ้านไปนะคะชมจะรบกวนพี่เบนช่วยฝากข้อคิดดีๆถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่เข้ามาดูคลิปตัวนี้นะคะว่าในการบริหารงานบริหารคนนะคะหรือว่าหลักในการใช้ชีวิตของพี่เบนเองค่ะเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้เป็นบอสที่ดีไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือมีลูกน้องที่เยอะแยะมากมายที่จะสอนคนได้ค่ะแต่ถ้าเอาในเรื่องอาชีพปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรารักแล้วสุดท้ายผมก็ยังเชื่อว่ามันก็จะสร้างรายได้ให้เราเองแต่พูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนนะบางคนเดินตามทางนี้แล้วไม่สำเร็จปุ๊บจะเป็นดันด้นไปดื้อดึงมันบางทีมันก็ไม่ได้สำเร็จทุกคนนะก็ผมอยากให้ใส่ใจใส่ความพยายามเข้าไปทำมันให้มันให้เต็มที่ก่อนไปให้สุดก่อนให้มันวันนึงที่ไปข้างหน้าเราย้อนกลับมาจะแบบอย่าพูดว่าเสียดายว่าวันนั้นได้ทำอย่างนี้ว่าทำให้เต็มที่ถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากันค่อยหาทางใหม่คือทำให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่แล้วก็ทำอะไรที่แล้วผมเชื่อว่ามันจะมีเงินจะมีสร้างอะไรหลายอย่างตามมาเองค่ะเราก็รู้จักในมุมของพี่เบนซ์นะคะอาปาเช่ของเรานะคะในหลายๆมุมที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะ next step ค่ะ EP ถัดไปนะคะจะเป็นบอสท่านในนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือติดตามเพจ Every Digital ด้วยนะคะวันนี้ส้มเองและพี่เบนซ์ค่ะครับลาที่หน้าใครมาฮะ
อาทิตย์หน้าเราต้องอุบไว้ก่อนพี่เบ๊กเขาบอกได้ไหมฮะเขาไม่ได้อุบไว้ก่อนเราหลังไม้นะหลังไม้ใครมาพี่เอาไม่บอกไม่ได้อะบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะโอเคฮะนะคะฝากว่าใครจะมาเราสองคนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้กลับบ้านกันแล้วโอเคนะคะส้มและพี่เบนลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่อีกทีหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนี่เรามีสองกล้องมีสามกล้องสวัสดีครับยังไม่ครบทิศกล้องเยอะเกินรายการนี้ขู่กล้องเยอะจังเลยสำคัญที่สุดเลยทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรารักแล้วสุดท้ายผมก็ยังเชื่อว่ามันก็จะสร้างรายได้ให้เราเองอ่ะ